แอนชิลีลบรูปแฟนยอมรับมีปัญหาย้ำลบแต่ไม่เลิกอยู่ๆนางงามสาวแอนชิลีสกอตเคมมิสก็ลบรูปแฟนหนุ่มที่เป็นชาวต่างชาติออกจากไอจีจนแฟนๆแอบสงสัยว่าเป็นแค่งอนกันหรือว่าตอนนี้แอนชิลีกลายเป็นสาวโสดไปแล้วล่าสุดได้เจอสาวแอนชิลีในงานแฟชั่นโชว์เปิดตัวคอลเลกชันเสื้อผ้า The LandingAutumn Winter 2023ที่สยามเซ็นเตอร์ผู้สื่อข่าวจึงได้ขอสัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวล่าสุดเหมือนรูปคู่แฟนในไอจีหายไปเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหนูตอบไม่ได้เอาตรงๆมันเป็นช่วงเวลาที่มีปัญหานิดหนึ่งเพราะระยะทางไกลเนื้อหนูบินไปหาเขาบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าบางทีมันทำให้เราหลุดโฟกัสการทำงานก็เลยจะมีปัญหากันนิดหนึ่งตรงนั้นแต่ว่าไม่ได้เลิกกันนะคะไม่ได้งอนค่ะแต่รู้สึกว่าหนูอยากโฟกัสเรื่องงานตอนนี้เพราะหนูก็สละเวลาไปหาเขาเยอะแล้วก็แค่บอกเขาเขาก็รู้เป็นสิ่งที่เราอยากออกมาจากภาษามันไม่ถึงอ่ะหัวเราะอยากโฟกัสตัวเองให้ดีก่อนอยากมีการห่างกันนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาแค่รู้สึกว่าถ้าเราไม่ห่างกันตอนนี้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาว่าโอกาสมันไม่เข้าใจเพราะคนนี้เรียกว่าเว้นระยะค่ะเพราะเขาเพิ่งย้ายไปอีกคลับหนึ่งที่ญี่ปุ่นเขาก็ต้องปรับเหมือนกันเพราะเล่นกับทีมใหม่ก็ปล่อยให้เขาโฟกัสตรงนั้นเขาก็ปล่อยให้หนูโฟกัสตรงนี้แต่ก็คุยกันทุกวันค่ะเราไม่ได้เลิกกันนะคะเหมือนก่อนหน้านี้จะมีปัญหาก็ไม่ค่อยลงรูปคู่เหมือนเป็นการตอกย้ำความรักของเราว่าอาจจะเป็นได้แค่เพื่อนหรือเปล่าไม่นะคะเข้าใจนะว่างานหนูมันก็ต้องเล่นโซเชียลมันก็ต้องแชร์ชีวิตหนูจริงๆแต่ว่าชีวิตนี้ไม่ใช่ชีวิตที่เขาอยากได้ไงเขาเป็นคนที่อยากโฟกัสเรื่องกีฬาแล้วหนูกับเขาคบกันก่อนหนูเข้ามาในวงการเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องเข้ามาในโซเชียลของหนูเพราะเขาอยากได้ความส่วนตัวของเขาก็ต้องยอมตรงนั้นค่ะเป็นการคุยตกลงกันเข้าใจกลัวไหมว่ามันจะมีช่องว่างสุดท้ายเราอาจจะต้องห่างกันจริงๆถ้ามันถึงเวลาที่ต้องห่างกันจริงๆหนูรู้สึกว่าทั้งสองคนเข้าใจเพราะว่าเรา24ทั้งคู่คบกันมา3ปีแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่เราต้องมาแต่งงานยังต้องโฟกัสงานเพราะหนูไม่อยากตื่นมาอีก10ปีข้างหน้าแล้วรู้สึกว่าหนูไม่ได้เต็มที่กับงานที่หนูทำแล้วหนูก็ไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเหมือนกันตกลงกันไว้ว่าจะขอความเป็นส่วนตัวไปถึงเมื่อไหร่ไม่มีค่ะก็เรื่อยๆอยู่ในโลกของความจริงดีกว่าเชื่อไหมว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันเชื่อในระดับหนึ่งค่ะแต่รู้สึกว่าเวลามันเป็นความรักแล้วเราต้องดูแลกันพอตกลงกันแบบนั้นแล้วมันสบายตัวขึ้นไหมมันก็ไม่ได้ดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนะคะหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้เหงาหรือแฮปปี้มันแค่อยู่ในโลกแห่งความจริงแต่หนูคิดว่าหนูทำอย่างนั้นเพราะถ้าต้องเลิกจริงๆก็เหมือนเตรียมตัวเองไว้ก่อนแล้วกันคือมันเข้าใจกันจริงๆนะคะรู้สึกว่าทั้งคู่อยากอยู่ด้วยกันต่ออยากคบกันต่อถ้านี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำกันตอนนี้เพื่อจะได้ไม่ทะเลาะกันแรงขึ้นเราก็จะทำรอบนี้คือลบหรือซ่อนรูปมันก็ทั้งสองแล้วกันจำไม่ได้มันก็มีครั้งหนึ่งที่ลบเพราะโกรธแต่ว่าหลังจากคุยกันก็มีซ่อนค่ะหรือว่าถึงจุดอิ่มตัวกับความรักครั้งแล้วเราคบกันมาเข้าปีที่3เดือนนี้ค่ะก็รู้สึกว่ามันยังไปได้อีกจริงๆเคลียร์เนื้อหัวเราะ อมรัตน์ ติงชาดาไม่ใช่กิจรัฐมนตรีโผล่พารากอนคุยเด็ก14อมรัตน์ ติงชาดาไม่ใช่กิจรัฐมนตรีโผล่พารากอนคุยเด็ก14ที่สอบปากคำต้องในสถานที่เหมาะสมให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ร่วมอยู่ด้วย
หลังเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมเด็กชายวัย14ปีที่ก่อเหตุยิงในห้างสยามพารากอนจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อวันที่4ตุลาคม2566ที่ผ่านมาชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อมาปรากฏภาพนายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมร่วมสอบถามผู้ต้องหาร่วมกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจด้วยนั้นชาดามาเองสอบปากคำเด็ก14ปียิงพารากอนอมรัตน์ตอบกลับชาดาแซวคนสวยปากจัดแจงสาเหตุที่ต้องแรงไม่ทำเพื่อตัวเองต่อเรื่องดังกล่าวนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลแกนนำพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวระบุว่าไม่ใช่กิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอมรัตน์โชคประมิตรกุลแกนนำพรรคก้าวไกล1ให้พนักงานสอบสวนแยกกระทำเป็นส่วนสัตว์ในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก2ให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากคำเด็กนั้นและ 3. สิทธิในการตอบคำถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เด็กลัดเลาะยุทธจักรภูริพลนีดหมูกรอบหลังสร้างประวัติศาสตร์ใบสนและกำลังใจจากกำปั้นหนุ่มคนสนิททันทีที่วิ่งหน้าตั้งคว้าเหรียญเงิน100เมตรมาครองวิวภูริพลบุญสอนก็เข้าสวมกอดพร้อมบอกรักคุณแม่เป็นภาพที่เห็นแล้วน่าประทับใจพาให้น้ำตารื้นยิ่งนักพร้อมกันนี้วิวยังกระซิบบอกคุณแม่ว่าอยากทานกะเพราหมูกรอบดูถ้าอยู่จีนจะคิดถึงอาหารไทยเสร็จศึกกลับไปก็จัดให้เต็มคราบไปเลยนะบุรุษที่เร็วที่สุดในอาเซียนในหมู่บ้านนักกีฬามีกิจกรรมมากมายให้นักกีฬาแต่ละชาติหาทำแก้เบื่อที่นิยมที่สุดเห็นจะเป็นการทำควีสเก็บแต้มไปแลกกาชาของรางวัลเป็นธรรมดาที่อาจณภิตรต่อตั้งพาณิชย์หนุ่มแม่นปืนสุดเฟี้ยวจะอยากร่วมวงท่องทำควีสกาชากับเขาแต่เพื่อนเจ้ากำดันไม่เอาด้วยเลยเปลี่ยนไปขี่จักรยานเล่นพลางทำความรู้จักกับนักกีฬาต่างชาติแทนเห็นว่าตอนนี้ได้คำศัพท์ภาษาจีนกับเวียดนามไว้ติดสมองอื้อเลยกำลังใจดีผลงานก็ดีด้วยสำหรับครีมใบสนมณีก้อนกำปั้นสาวไทยกับธนันชัยจรูนพักนักชกหนุ่มสังกัดนครหลวงโปรโมชั่นที่ต่างก็มีแมตช์ชกในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันก่อนขึ้นเวทีทั้งคู่โทรอวยพรให้กำลังใจซึ่งกันและกันซึ่งสุดท้ายทั้งคู่ก็เก็บชัยชนะได้จริงๆโดยใบสนได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมส่วนธนันชัยก็หุ่นหมัดชนะน็อคธานีนรินทร์รามยก2ในศึก NKL Boxing เป็นอีกหนึ่งคู่รักนักกีฬาที่สนับสนุนกันได้อย่างน่ารักเอ็นดูแต้วพิมสิริสิริแก้วอดีตเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2012ที่รอบนี้มาในฐานะโค้ชโพสต์รูปตนเองชักภาพร่วมกับแนนทัดดาวนึกแจ้งและชมพู่พรพันธ์เกิดปราดสองตบสาวขวัญใจชาวไทยซึ่งพอยืนประกบด้วยแล้วแต้วดูเล็กกว่าชัดเจนแต่ก่อนจะรอให้คนอื่นมาแซวเธอก็จัดการตัวเองเสร็จสับด้วยแคปชั่นว่าเหมือนตกหลุมอากาศ